วัสดีครับ FC นะโค้กไอ้บันไลทุกท่านครับวันนี้นะโค้กก็จะมาทำคลิปขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะโค้กตอนนี้ทะลุ 50,000 ซับแล้ว2เดือนครึ่ง3เดือนอ่ะตีให้3เดือนขอบคุณทุกกำลังแรงใจและวันนี้ที่จะมาขอบคุณเลยขอบคุณจากใจเลยขอบคุณมากทุกการชมทุกคำติชมนะครับทุกคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ดีบางคอมเมนต์ก็ไม่ดีก็นำมาทำอยู่จุดนี้เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอยู่แล้วแต่ที่จะคือ2เดือนครึ่งนี่ผมได้รายได้เนี่ยรายได้เพิ่งเข้าเมื่อวานได้รายได้เดือนแรกเท่าไหร่วะหมื่นเท่าไหร่เนี่ยหมื่นนิดๆหมื่น2 หมื่น 3เดือนแรกนะเดือนแรกได้หมื่น 2 หมื่น 3 หมื่น 2 หมื่น 3,000 บาทมั้ง 13,000 บาทดีใจครับดีใจครับผมก็ไม่ได้คนร่ำคนรวยอะไรหรอกครับไม่ได้คนร่ำคนรวยอะไรหรอกครับไอ้เหี้ยจะพัดจะผูทำ TikTok มาทำ YouTube มาทำเพจอย่าลืมฝากติดตามเพจนะโค้กไอ้บันไลด้วยนะครับนะโค้กไอ้บันไลอ่ะครับเข้าไปครับจะได้ไม่พลาดคลิปมันฮ่าๆครับผมแต่ใน TikTok ตอนนี้พวกก็น่าจะชะลอไปก่อนเพราะว่าช่องโดนแบนไปช่องนะโค้กโดนผู้ติดตามที่ผู้ติดตามไม่เยอะโดนแบนโดนนี่เลยโดนลบช่องไปเลยโดนลบช่องไปเลยก็นี่เพิ่งมาเริ่มทำ TikTok ได้สัก 3-4 หมื่นคนมั้งพอจะทำได้นะแล้วลบช่องเราแม่งก็เสียใจเสียดายด้วยไม่ใช่เสียใจหรอกแต่ว่าขอบคุณมากเลยครับผมว่าบ้านผมก็ไม่ได้รวยไม่ได้อะไรเลยครับถ้ายอดวิวเยอะไอ้ที่อาจจะพัฒนาตรงนี้เป็นสตูเว้ยว่าเราว่าจะก่อตรงนี้แบบให้เรียบร้อยบ้านช่องได้เสร็จก็มีทุกวันนี้ก็ได้เพราะพวกเองทุกคนแหละสายบันไลทุกคนแหละครับมีทุกวันนี้ก็ได้เพราะสายบันไลทุกคนแหละครับมีทั้งโฆษณาเข้าอะไรเข้าก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาดูนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเริ่มจากไม่มีอะไรเลยผมเริ่มจากศูนย์เลยจริงๆดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยนะทำด้วยตัวเองเลยไม่เคยไปคอรัดไม่เคยนะเขาเรียกผมก็ไม่พูดไม่ถูกอ่ะไปรวมกับช่องอื่นนะคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ดูกูใครจะดูก็ดูกูทำด้วยตัวกูเองแบบภูมิใจแบบทำด้วยตัวเองอ่ะไม่เคยไปแบบไปยืมมือคนอื่นมาช่วยเหลือเราพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เรามีถึงคนจะดูไม่กี่คนกูแต่กูก็พอใจในสิ่งที่กูมีพอใจที่มึงให้กูมาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปยืมมือยืมจมูกคนอื่นหายใจมันจะเป็นบุญคุณกันทีหลังเรายืมมือ FC ดูลาดิฟ่าแค่นั้นแหละทุกขอบคุณทุกการสั่งซื้อด้วยนะเสื้อผงเสื้อผ้านะโอ้ยต้อนรับอย่างยาวอย่างดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกหรอกครับขอบคุณเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่ได้แล้วครับขอบคุณพวกเองอะต้องขอบคุณเยอะๆเลยดีกว่าที่ทำให้น้ามีรายได้มาอีกทางนึงหลังจากที่เรามีงานอยู่แล้วใช่ป่ะเราทำงานอยู่แล้วถามว่าครอบครัวนี่ก็ไม่ได้แบบขาดสนอะไรอย่างเงี้ยมีเงินมีใช้อยู่แล้วแต่มันทำให้เรามีเพิ่มขึ้นมาอีกมีเพิ่มมาอีกก็เนี่ยได้มันเนี่ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเขาด้วยนะครับแค่นี้ครับไอ้บันไล